บ้านเลือกคนแต่อย่างนี้ปั๊บนะครับพอมาบาดที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอเราเป็นคนสร้างเกิดขึ้นเราก่อนเลยตรงไททอยนี่จะปวดลาวไปถึงตรงนี้เลยงั้นคนที่สร้างจะมีส่วนตรงนี้ละงั้นช่างเชื่องทุกคนที่สร้างองค์เนี่ยที่มีส่วนน่ะก็จะมีปัญหาตรงนี้งาเนี่ยครับโค้งกลับมาแทงองค์เนี่ยถ้าเสียทุนมาคือเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของโชคลาภนะพูดกันแต่พอแทงมาตรงนี้ปั๊บคนมาขอโชคลาภนิ่งไม่ได้เพราะมีตรงเนี้ยปะทะเข้ามาก็พอหัวใจปั๊บตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าหัวใจกับคนห่างกันเมื่อหัวใจห่างกันแล้วตรงนี้เป็นท่าทองออกสระทรงกลมเดี๋ยวไปตั้งใกล้ๆท่านหัวใจจะทำงานครับก็คือเนี่ยพี่ตะวันเขาวางคือเขาตั้งใจแล้วแต่พอไม่อธิบายนี่ก็คนก็จะรู้สึกว่าใส่แว่นทำไมสวัสดีครับทุกคนในฐานะตัวแทนของสารพัดมูสารพัดสารพันการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนเนี่ยดีกว่าอยากจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสารพัดมูของเรากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกดยังครับกดสิ please ขอร้องกดยังกดนะกดหรือยังจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณตั้งลงไปตรงเนี้ยมันหนึ่งตัวของเรื่องยามตั้งแต่เกรดหน้าดินนะครับเรื่องยามตัวนี้เป็นเรื่องยามที่ทำให้การก่อสร้างบานปลายมันไม่เสร็จสักทีและไม่ถูกใจมาจมที่นี่หมดแล้วเพราะตั้งแต่คุณเปิดหน้าดินแล้วคุณบอกบุญปั๊บด้วยบารมีคุณมีคนมาทำบุญเยอะแยะเลยคุณถึงได้เริ่มต้นได้ใหญ่โตขนาดนี้แต่พอหลังจากวันนั้นมาไปปั๊บคนก็หายไปเพราะขาดตัวลาภอ่ะท่านโยมที่เราพูดกันนะครับครับลักษณะของท่านถูกต้องหมดครับสัดส่วนถูกต้องหมดครับขาดไปอย่างเดียวเราไม่เรียกว่าเสียราคาไปอย่างเดียวคือแท่นโลอีพระแท่นครับโดยเครื่องหมายของการทรงอิสริยยศของการเป็นเจ้าข้างหลังตัวเนี้ยครับต้องพิงสูงกว่าพระเศียรสังเกตไหมครับว่าพระเก้าอี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ยุโรปกษัตริย์ไทยกษัตริย์ต่างประเทศแล้วแต่เนี่ยยกเว้นกับคนที่นั่งบนเสลียงหรือว่านั่งอยู่บนที่นั่งแบบบัลลังก์ที่เขายกเสลียงได้ครับอย่างนั้นก็อาจจะไปที่สั้นแต่ต้องเตี้ยไปเลยก็เตี้ยคือเตี้ยไปเลยครับแต่ถ้าจะสูงแบบนี้ต้องสูงจริงๆเลยต้องเลยพระเศียรพระเศียรถ้าถามว่าแล้วเลยพระเศียรทําไมสี่เหลี่ยมไม่เราต้องทําเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อให้พระเศียรท่านน่ะได้พิงเต็มๆหมายถึงพระราชอํานาจของท่านเนี่ยจะเต็มๆแต่อย่างงี้ปั๊บนะครับพอมาบาดที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอเราเป็นคนสร้างเกิดขึ้นเราก่อนเลยตรงไททอยนี่จะปวดลาวไปถึงตรงนี้เลยงั้นคนที่สร้างจะมีส่วนตรงนี้ละงั้นช่างเชื่องทุกคนที่สร้างองค์เนี่ยที่มีส่วนน่ะก็จะมีปัญหาตรงตอนนี้เขาสร้างอะไรองค์เดี๋ยวเจ็บรู้เจ็บดีเขาไม่รู้หรอกตอนนี้เก่งแต่บางทีก็เริ่มดูไปองค์สวยนี่ครบถ้วนหมดเลยครับทุกอย่างถูกหมดตามคัมภีร์โบราณในการสร้างยกย่องว่าเก่งมากผิดไปบกพร่องไปอย่างเดียวคือเรื่องของอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์มันเติมได้โค้งอย่างนี้ได้ห้ามโค้งเป็นคำถามที่ยีมากโค้งคือความหมายคือป้ายศพแต่เพราะว่าไม่ป้ายศพจีนจะโค้งพอโค้งปั๊บแล้วตั้งท่านยมปั๊บตอนนี้คนมาไหว้ไปแล้วเร็วขึ้นอีกแล้วถ้าเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับพลังครับเห็นพีระมิดไหมศิษย์ศิษย์ได้ละอย่างทีกงทีตีแปรบ่อเขาจะมีสามองค์กรขึ้นไปเราเรียกว่าการจูนฟ้าอย่างพระเวนี่ที่อัยยาราเทวาลัยเราทำซุ้มแหลมๆขึ้นไปรับพลังฟ้าครับนั้นตรงนี้ครับถ้าเป็นซุ้มแหลมขึ้นไปแล้วเลยพระเศียรแล้วทำลายกระหนกอะไรก็ได้แต่ให้สวยงามแล้วติดตรงนี้ไปแล้วไม่มีสันตรงนี้นะครับไม่ใช่ทำกรอบตรงนี้นะให้เรียบไปเลยแล้วขึ้นสันตรงที่สามเหลี่ยมไม่ได้ครับคือขึ้นขอบตรงนี้เป็นธาตุไฟก็คือท่านอยู่ในรกกระพุ่มมีแต่ไฟสามเหลี่ยมเป็นธาตุไฟใช่เลยสามเหลี่ยมธาตุไฟปั๊บท่านนั่งอยู่บนไฟไฟตัวนี้กลายเป็นไฟที่ไฟเย็นละเพราะท่านนั่งทับให้ไม่เผาลาบละครับแก้แค่นี้แหละแล้วก็ตั้งในองศาที่ถูกต้องซึ่งทำได้ใช่ไหมและเติมได้ครับและจะไปตั้ง180ใช่ไหมครับตั้งสี่องศาท่าอะไรลูกหลักจำได้ไหมไม่ได้บ้องหัวโอ้สงสัยได้บ้องหัวนะบ้องธาตุไฟธาตุไฟครับเพราะผมแน่ว่าหนึ่งภูษาสีอะไรครับสีแดงธาตุไฟไฟไหมไฟครับรอสามเหลี่ยมตรงนี้จบละลูกเอ้ยอะไรบังตาพี่ตะวันหัวเราะพี่ตะวันผ
ครูสาไม่พอแล้วดูผ้าผ้าดิสีแดงสีแดงก็คือท่านอยู่บนธาตุไฟแล้วอีก4องค์นะไหนๆทำแล้วทำไม่ครบและเปลี่ยนที่พิงเป็นสามเหลี่ยมคือสัญลักษณ์ของธาตุไฟนั้นเวลาคนมีอะไรไม่ดีโดนของท่านยมล้างได้หมดนะพี่ตะวันเติมได้พี่เดี๋ยวไปเติมได้ไม่ยากเลยที่นะสำหรับคุณทวารของเรายิ้มบอกว่านี่ไม่ยากเลยเพราะไม่ได้ดัดแปลงเพราะองค์ท่านสวยงามอยู่แล้วคือถามว่าสวยยังไงเวลาเราดูนะครับเราจะแบ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็น3ส่วนคือส่วนของพระพักตร์ตึงตามคอส่วนของตัวแล้วก็ส่วนของขามันลงตัวครับแล้วสวยมากคุณพ่อผมเล่าให้คุณพ่อฟังที่ตอนผมทำอ่ะอาจารย์อะไรเนาะน้องอะไรที่ตอนนั้นทำงานผมเขาเป็นคนวาดตามเหมือนกับนิมิตเขาวาดได้ดีแล้วแต่เวลาในการทำจริงๆเนี่ยเรื่องของเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้เขาพี่สวรรค์ก็ต้องมีศิลปินเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวไปค้นศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องของสังวาลเรื่องของต้องทำกันบ้านหมดเลยครับอย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากำไลมาศครับสมัยก่อนมันเป็นลักษณะของตะปูเอามาเกี่ยวกับสองตัวแล้วตอกปึ๊กแล้วพอเราเขาแขกระบีปึ๊กอยู่เลยกำไรทองในสมัยราชวังเมื่อก่อนก็ประทานก็คือกำไรมากแบบนี้ครับก็คือเครื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านทำขึ้นนะครับองศานอกจากตรงนี้เป็นไฟแล้วเนี่ยนะครับตรงบัลลังก์เนี่ยถ้าแก้เป็นสีแดงได้ก็จะยิ่งดีเพราะท่านนั่งอยู่บนไฟอยู่แล้วครับท่านอยู่บนไฟอยู่แล้วนะครับก็เป็นองศาที่ไปวางตรง180ได้ภูษาเป็นสีเทาะเป็นสีแดงอยู่แล้วก็คือธาตุไฟนั้นสิ่งนึงก็คือว่าพอท่านยมอยู่ตรงนั้นอันนี้จำพระพักให้ดีท่านจะดูแต่ไปอยู่ตรงนู้นปั๊บอ่ะคุณไปนั่งอยู่ดีๆไม่เกิน5นาทีคุณเห็นท่านยิ้มท่าทายเลยวันเนี้ยว่าถ้าวันหนึ่งพระตั้ง180ปั๊บสำเร็จก็อยู่ใกล้ๆท่านไอ้ท่านยิ้มให้เฉยเลยแต่ว่าโอเคให้อภัยเพราะอยู่ในตำแหน่งที่เผาตัวไม่ดีสร้างตัวดีให้ก็กลายเป็นว่าท่านอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนั่นหมายความว่าบางทีเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นจริงครับเวลาที่ศิลสิทธิ์ที่บางทีเราเขายิ้มให้เราใช่ไหมเขายิ้มให้เราจริงจริงใช่ไหมครับจริงมันมีอยู่สองอย่างคือคิดไปเองกับจริงจริงคืออะไรกลับไปแล้วต้องเฮงแต่ถ้าคิดไปเองก็เฉยๆท่านยิ้มให้เรานี่ท่านเห็นนี่บางทีก็เป็นแค่นิวรณ์คิดไปเองก็มีบางอย่างก็จริงมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นอ่ะในช่วงเวลานั้นมันเสถึงไหมกับเขาเองอ่ะบุญถึงไหมแต่ถ้าเกิดจริงที่นี่ร้อยไปสิบตรงนู้นยิ้มปุ๊บกลับไปบ้านเฮงเฮงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของกระถางธูปครับนะครับพอเราพิจารณาปั๊บเรารู้เลยว่ากระถางธูปเนี่ยถูกเดินไปบ่อยเพราะสะอาดมากที่อาจารย์เคยบอกคุณผู้ชมได้ไหมว่ากระถางธูปตั้งแล้วห้ามขยับที่นี่ขยับประจำเพราะแม่บ้านขยันมากแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่ขยับคนจะเอาตังค์มาให้พี่ถวันอีก2วันนะจริงไหมครับอีก2แบบขยับไม่ขยับแล้วมีคนเลื่อนไหมครับพี่ถวันในกะตังนะพอถึงได้เรื่องใหม่ตั้งใหม่คือ1ถ้าจะลองอย่างนี้ถูกแล้วครับจะได้ไม่เผาต้นใช่ไหมก็ต้องเอาซิลิโคนยิงตัวนี้ให้ยึดกับจานแต่บอกอย่างนี้ไม่ขยับแล้วสิไม่ใช่ครับกูต้องยิงจานให้ติดกับโต๊ะแล้วยิงโต๊ะให้ติดกับพื้นห้ามขยับเลยก็คุณคิดดูเดี๋ยวบางคนแบบติ้งต้องอ่ะฟังก็ฟังไม่เข้าใจพอกระถางคิดแบบอยู่ละแต่จานมันยังขยับอยู่นี่ก็ขยับถ้าจะขยับปั๊บยิงตรงนี้อยู่ละแต่เริ่มยิงโต๊ะคนไม่รู้เดินมาชนปั๊บบิดไปองศาเดียวมีเรื่องละนั่นในบ้านอ่ะถ้าขยันเช็ดกระถางทูบย้ายกระถางทูบเอาพระมาสงนะไม่ดีว่ะไม่สบายใจเว้ยคุณจับเอาองค์มาสงนะมีเรื่องทะเลาะกันแต่ตรงเนี้ยพอตั้งเยอะๆปั๊บแล้วขยับลาบหายฉะนั้นพออาจารย์มาตั้งให้ใหม่อย่าลืมเตือนด้วยนะครับอย่าขยับอีกถ้าสมมติว่าไม่สะอาดเช็ดก็พอแต่คุณถวันต้องมีความเชื่ออย่างนึงว่ากระถางยิ่งเต็มไปด้วยธูปมีควันมีขมเหลาอะไรจับยิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นกระถางที่เขาไหว้เจ้ากันทั่วๆไปไม่ใครไปขัดหรอกครับเขายิ่งปล่อยให้สีของควันมันลมให้ยิ่งดำไปเยอะสังเกตสันเจ้าสิมองขึ้นไปข้างบนเพดานโอ้โหไหม้ดำปีหมดเลยเพราะคนจุดทุกๆวันแล้วทำไมเขาไม่ทาสีอ่ะศักดิ์สิทธิ์เพราะมันศักดิ์สิทธิ์และต้องมีฤกษ์บางทีนะไปสร้างศาลเจ้าในเมืองไทยนี่แหละหลายๆศาลละไปสร้างศาลเจ้าแล้วเงินมันงอกแล้วกรรมการวัดเจ้าของวัดใช้เงินในทางที่ผิดท่านเผาทิ้งเลยครับไปศึกษาดูองค์ไหนบ้างเราไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นเขาต้องคนหลายคนเผาทิ้งเสร็จแล้วองค์ท่านไม่เป็นไรครับสร้างใหม่พอสร้างใหม่ไม่โกงเสร็จสมบูรณ์หลายที่เลยครับเยาวราชเนี่ยสองสามที่ละทำอะไรเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ต้องมีใจเป็นธรรมอย่าหากินกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเข้ามาทำบุญก็บุญไปตอบบุญสิครับมันอาจารย์ได้เงินไปสร้างโรงพยาบาลไปซื้อที่ไปซื้ออะไรเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลสาธารณกุศลให้คนครับเพราะเหมือนกันเนี่ยสาธารณทรัพย์กินเขาเหลือเฟือกินไม่หมดก็ข้าวแกงถ้วยเดียวก็อยู่รอดแล้วละบางทีบางวันกิน2มื้อเองก็ยังอยู่ได้ไอ้เหี้ยไม่กินอะไรเลยลูกน้องอิ่มยังอิ่มไปทำงานแล้วมันก็กดดันนะเพราะไอ้เหี้ยเขากินคนง่ายเลยพวกกูก็นั่งจ้ำอยู่นั่น
ก็เลยกลายว่าเออมันก็เป็นแบบเนี้ยนะครับโอเคนี่ท่านยมน่ะไปอยู่ในที่ที่ดีนะทีนี้เราไปดูตัวนี้ครับโคชสีเป็นปีเสี้ยนั่นแหละคือบอกว่าเขารังสรรค์นะครับเป็นปีเสี้ยที่มีงานยังก็เพิ่งเห็นครั้งแรกแหละก็เก่งนะครับแล้วทำออกมาได้สวยก็ไม่ได้แปลกอะไรก็คือความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นจีนได้แต่ข้อเสียมีอยู่แค่หนึ่งครับงาเนี่ยครับโค้งกลับมาแทงองค์นี้องค์นี้คือองค์อะไรพี่ตะวันพระศรีปทุมมาโอ้ครับพระศรีปทุมมาคือเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องโชคลาภนะคู่กันกับเป็นเรื่องของโชคลาภขอแล้วโชคลาภแต่พอแทงมาตรงนี้ปั๊บคนมาขอโชคลาภนิ่งไม่ได้เพราะมีตรงเนี้ยปะทะเข้ามาคุณดูสังเกตนะครับองศาของงาที่เข้ามาเข้าที่ทะเลพอดีนี่โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าธรรมดาที่จะตั้งน่าจะตั้งตรงๆถูกไหมแต่นี่บิดพอบิดปั๊บแทงเข้าตาเลยครับก็มีผลมีผลทันทีเอ้าตาคุณมองไม่เห็นคุณจะให้ลาภใครอ่ะเดี๋ยวพระแม่ตั้งให้ท่านใหม่พวกเราคุณอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ได้ลาภแล้ววันนี้หวยออกด้วยเฮ้ยแล้วก็เป็นเรื่องแปลกพ่อปู่ตั้งองศาปั๊บอันนี้มาก็แทงอีกอ่ะดูสิงั้น2องค์เนี่ยสวยมากเลยนะสวยมากเราอยู่ตรงเนี้ยชมเลยเพราะว่าเนี่ยลายกระหนกต่างๆผิวไหวมันใสนะครับนะครับรองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยลายนี่ชัดเจนเอเชียไฟอาร์ตทำงานน่ะดูง่ายๆเลยครับครับทุกอย่างไม่มีว่ามีบิ่นมีเบี้ยวครับใช่ลายกระหนกคือต้องชัดแจ๋วครับผ้าหาดนิ้วเนี่ยเหมือนกับมีชีวิตครับนะครับเหมือนมีชีวิตเหมือนมีชีวิตลายกระหนกต่างๆพริ้วไหวหมดครับนี่คืองานเอเชียไฟอาร์ตที่อันดับหนึ่งจริงๆต้องยกย่องอย่างนี้นะต้องให้อาจารย์ทำพระต้องให้เขาทำอ่ะเพราะอาจารย์ก็ไม่เอาครับผมนั่นตรงนี้ปั๊บเจออีกอย่างนึงแล้วครับหันกลับไปดูตรงนั้นทั้งสององค์โดนหมดเลยและอย่างหนึ่งนะการตั้งสององค์เนี่ยต้องท่านคู่กันห้ามเอาท่านไปแยกกันโอ้นั่งหาแล้วแยกกันแล้วเนี่ยยังมีพระมาขั้นกลางท่านยังเป็นนาคอยู่ยังมีเรื่องของกรรมคุณอยู่พอพระมาขั้นกลางว่าแกไว้ว่าท่านต้องละวางต้องละวางหลายอย่างนั้นละให้ไม่ได้ของดีเดี๋ยวตั้งใหม่ก็คือท่านยังไม่มีความสุขในเรื่องของกรรมคุณอยู่ถูกไหมไม่ใช่เรื่องความสุขกรรมคุณไปถึงมันปิดให้ความเป็นมนุษย์ของท่านหายไปพอปิดเป็นมนุษย์หายท่านหายไปปั๊บจะให้ความมนุษย์มันก็ไม่ง่ายจะขึ้นดาวดึงจะขึ้นสวรรค์อย่างเดียวอย่างนี้ก็แก้ใหม่แล้วให้ท่านอยู่ชิดกันเป็นคู่กันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้ไม่ทิ้มท่านด้วยนั่นตัวเนี้ยเหมาะสำหรับการกำหนับข้างซ้ายขวามากกว่าครับนั่นก็คือข้างหลังไม่มีอะไรเลยถูกไม่ไปทิ่มใครครับไม่ไปทิ่มใครสมมติว่าหันไปแล้วเจอประตูก็ห้องนี้เป็นห้องขายของสมมตินะห้องเนี้ยจะไปล่าวิบัติเลยเพราะโดนทิ่มครับนี่คือความรู้ของการกระตั้งเราไปดูตรงนี้เราจะสะดุดตามากย้ายคุณถวายอธิบายว่าอันนี้คืออะไรครับหัวใจครับองค์109เมตรครับนั่นพอไปหัวใจปั๊บตรงเนี้ยนะครับอยู่ในตรงนี้ปั๊บมันก็กลายเป็นว่าหัวใจกับโคนห่างกันก็เป็นหัวใจห่างกันแล้วตรงนี้เป็นท่าทอออกสระทรงกลมเดี๋ยวไปตั้งใกล้ๆท่านหัวใจจะทำงานครับแต่เขาต้องการให้เป็นอันนี้ก็มีสองอันนี่โอ้มีสองอันนี่อันหนึ่งไว้นี่อันหนึ่งไว้นู่นโอ้ในตำแหน่งที่ดีทับสงสิ่งที่ไม่ดีหัวใจใกล้กันมันจะได้สูบฉีดพอสูบฉีดแล้วท่านจะมีชีวิตจะเฟรชขึ้นนั่นแปลว่าอะไรครับอยู่ตรงนี้ก็ทำบุญได้อยู่ตรงนู้นก็ทำบุญได้หัวใจของท่านเป็นของประชาชนโอ้ท่านรักประชาชนปลดแอกอิสรภาพเพื่อประชาชนคุณรู้ไหมคุณบวยคนโดนกดขี่เป็นทาสคนอื่นทั้งที่ตัวเองเคยเป็นเอกราชมาก่อนแล้วยิ่งใหญ่ประเทศเรายิ่งใหญ่แล้วพอวันโดนกดขี่อย่างเดียวคือต้องปลดให้ได้แล้วถ้าวันนั้นท่านทับเล็กกว่านะสมัยเหมือนบุเรงนองสร้างไว้ดีโอ้ลูกได้อานิสงส์เยอะแยะครับทับใหญ่กว่าคนทุกคนสนับสนุนมีเงินนี่ทุกอย่างมีหมดมันดีหมดครับงั้นท่านจะชนะคนที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าไม่ได้ง่ายใช่แต่พระปรีชาใส่ช้างเข้าไปในวงศัตรูแล้วเอาแล้ววะฆ่าหัวหน้าก่อนเลยแล้วชนะแล้วถ้าวันนั้นน่ะกลับกันน่ะครับถ้าพระมหาราชาทําให้สมเด็จพระนเรศวรสิ้นพระชนม์เกิดอะไรขึ้นครับป่านี้เราคงไม่ได้พูดภาษาย่างกุ้งละครับถูกมั้ยนั้นตรงเนี้ยคือท่านถล่มเข้าไปคนเดียวน่ะใช่คุณเข้าไปในฆ่าศึกคนเดียวเพื่อไปจะกูยอมแพ้จับกูไปก่อนก็แล้วกันแต่ท่านไม่ทรงยอมครับไม่รักษาชีวิตไม่พระแสดงคับใครก็รู้อยู่แล้วว่าขึ้นไปก็ต้องตายแต่ยอมพลีกายให้ก็ถีบลงมาจะตายอยู่แล้วนั่นน่ะแกจะสิ้นแล้วนะแพ้99%แต่ก็ยังขึ้นมาได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับชนะเพราะขนาดกษัตริย์ยังยอมปีนแล้วพวกเราทำไมไม่ปีนได้ชนะต้องฮึกเหิมให้เวลาเราดูหนังฝรั่งดูหนังใครแบบกษัตริย์ต้องพูดก่อนเราจะไปออกไปวันนี้ฮิตเลอร์ทำไมชนะคนคนนี้ปัญญาดีมากประชาชนชาวเยอรมันทั้งหลายวันนี้เราจะไปรบครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายทุกครั้งเลยแต่เราจะชนะเราจะเลิกรบเราจะมาเสวยสุขครั้งสุดท้ายรบดีไหมดีกับบิวคนน่ะแต่ก็พาคนไปเสีย
แต่ท่านนเรศวรไม่ได้พูดอย่างนี้ฉันลุยเองเลยเกิดอะไรขึ้นต้องเกิดกับตัวเราไม่เกิดกับไพ่ฟ้าทรงเอาองค์เข้าไปสู้กับอาวุธสู้กับศัตรูล้อมอยู่สุดท้ายท่านก็ชนะด้วยพระปรีชาและบารมียิ่งใหญ่จริงๆแม่นให้เขาคือจำได้รักเขาหล่อพระมาทุกชนิดพระประจำตัวพระแบบไหนจะศิลปะใครอาจารย์คนไหนเก่งๆเขาเจอมาหมดทุกคนอ่ะแต่ทำไมเขาผูกใจอยู่กับพระนเรศวรเพราะดวงของคุณถวันเป็นผู้ให้พอแล้วไม่อยากเอาเปรียบมีแต่ให้แล้วอ่ะท่านจะให้แล้วให้อะไรล่ะให้พระเหรอเปล่าถ้าให้พระคุณพ่อก็ได้คนเดียวถูกไหมแต่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คนมากราบไหว้นี่คือใจที่โคตรบริสุทธิ์แล้วพูดอย่างนี้เลยตัวบริสุทธิ์เฉยๆก็ไม่ได้อะถ้าพูดคำว่าใช้คำว่าโคตรเพราะมันจริงๆมันสูงสุดแล้วใครจะเอาเงินมาจมกับสิ่งอย่างนี้สาเอ้าถ้าคุณรวยคนรวยเขาจะมายุ่งกับเรื่องพวกนี้ไหมฉันรวยแล้วจะไปหาเรื่องทำทำไมเขาไม่ทำหรอกอาจารย์มีอายาเทวไลก็ต้องอุทิศกายใจทุกอย่างให้อายาเทวไลวันนี้จะกินข้าวแต่ละมื้อไม่มีเวลาเพราะว่าเรากินมื้อเดียวอยู่แล้วและอย่างนึงคือเราปฏิบัติตรงที่ว่าลูกศิษย์มาดูดวงตีสองตีสามก็ไม่ได้กินเลยกินน้ำแค่ขวดเดียวก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันเมื่อคืนนอนกี่โมงนะเมื่อคืนนอนตีสี่ตื่นแปดโมงให้คุณนอนสี่ชั่วโมงแล้วตีสี่ขอโทษนะเมื่อคืนไม่ได้หลับหลับตื่นตื่นเพราะใจมันวิ่งมาที่นี่แล้วคนเขาจะทำบุญต้องช่วยเสริมต่อให้เขาสำเร็จได้นั้นปี71ที่นี่จะบริบูรณ์แต่อย่าเลือนนะเหลือกำแพงไม่เผินอย่าทาสีนะเพราะคุณต้องอยู่อีกนานขอบคุณครับ120ขอบคุณครับอ่ะตอนนี้อีกเรื่องนึงนะครับพอเราตั้งในศูนย์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยองศาตรงไหนห้ามเคลื่อนไหวครับเมทาบันไดไม่ดีครับอ่ะข้างหลังมีทางลงบันไดใช่ไหมครับข้างหลังเป็นบันไดสำหรับคนพิการคนพิการลงดังนั้นตรงเนี้ยลงปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลงแล้วแฉลบลงเพราะถ้าเกิดตรงนั้นไปปั๊บเลยมันทำให้บารมีเสื่อมแต่โชคดีที่ว่าเรามีองค์นึงก็ลงได้ไม่เป็นไรนะครับลงได้ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องทำอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนที่เขาแก่แล้วต้องนั่งวีลแชร์อะไรจะได้ว่ายได้นะครับไม่อยากลงข้างๆได้ใช่ไม่ลงครับเดี๋ยวเราหาตำแหน่งที่ถูกให้ครับที่เราพูดถึงพ่อแม่ธรณีใส่แว่นเมื่อกี้ที่บอกสแกนเรามาถึงตรงหน้าท่านนี่ครับโดยหลักการทั่วไปเวลาพ่อแม่ธรณีบินมวยผมนะครับก็ต้องเอามวยผมเนี่ยลักษณะแบบนี้แล้วทำให้น้ำไหลนะครับแล้วก็ไหลลงมาแต่เนี้ยถ้าใส่แว่นก็คือความคิดของตะวันก็คือการสแกนว่าโอเคจะช่วยอะไรใครยังไงครับแต่พูดตามประวัตินะครับบางตำราบอกว่าถูกบางตำราบอกว่าผิดตอนที่คุณไปอินเดียเหนืออินเดียใต้อะไรเงี้ยพระแม่ธรณีปรากฏกายตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับท่านก็มาช่วยปราบมารครับจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมารในทุกๆอย่างที่เราไม่ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานคือมารมันอยู่ในใจเราครับมารไม่ใช่ใครเลยไม่ใช่ว่าสวัสดีมารหรือใครเลยมารมันคือใจเราเองอย่างนี้จะยกย่องว่าหนังอินเดียเรื่องพระพุทธเจ้าท่านสร้างได้ดีมากเพราะตอนจบคือคนที่เป็นมารแล้วมีเขาขึ้นมาคือตัวพระพุทธเจ้าเองพูดดูดีๆดูซีรีส์ดีๆนะครับใช่คนที่ผุดขึ้นมาคือตัวท่านเองแต่เป็นในร่างของอสูรเพราะว่ามารจริงๆมันอยู่ในใจเรานั้นการขจัดมารคือขจัดมารในใจแล้วทำไมต้องเป็นพระแม่ธรณีมันมีสายน้ำสายน้ำคือความร่มเย็นเป็นสุขนั้นพอน้ำมาผุดปั๊บมันก็ล้างสิ่งที่ไม่ดีจากชีวิตออกไปพอมันคือแบบเลยมีพระแม่ธรณีเข้ามาอยู่ในความเชื่อตรงนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะล้างมารในใจได้ดีที่สุดคือตัวเราเองมารอยู่ในกายอยู่ในใจเราก็ปฏิวัติว่าให้มารตัวนั้นมันเสื่อมถอยด้วยตัวเราเองคนที่สามารถขจัดมารได้ตัวเองได้ผมก็จะมักพบมรรคผลนิพพานแน่นอนเอาเปลี่ยนใหม่มารไม่ใช่คนอื่นนี่มารในใจนี่ทำให้ท่านไม่ดีไม่จริงเขาแค่พิสูจน์ว่าคุณจะผ่านความเป็นมนุษย์ได้แค่ไหนมารคือตัวเราคือตัวเราเองเอาใหม่นะครับรีเซ็ตใหม่ครับคุณพ่ออยากถามอะไรบ้างก็คือเนี่ยพี่ตะวันเขาวางคือเขาตั้งใจแล้วแต่พอไม่อธิบายนี่ก็คนก็จะรู้สึกว่าใส่แว่นทำไมอีกสักทีพี่ตะวันคือเมื่อก่อนโอเครูปลักษณ์เมื่อก่อนเนี้ยไม่จำเป็นเพราะว่าก็ตามโบราณยุคก่อนกับยุคนี้มันเปลี่ยนไปครับสังคมตอนนี้มันเปลี่ยนอแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามใจคนไม่ทันนะครับใส่เสื้อนอกใส่สูทผูกไทยสองวินาทีมันเป็นโจรทันทีเราไม่รู้เลยจนในคาบสูตรถูกต้องนะครับดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามท่านไม่ได้ก็เลยเป็นกุศโลบายว่าแม้กระทั่งพระแม่ธรณีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมองใจคนทะลุได้มันยากมันยากแท้อย่างถึงแม้กระทั่งพระแม่ธรณีดูด้วยตาเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูด้วยตาเปล่าก็ดูพวกเราไม่เห็นใส่แว่นเนี่ยเป็นกุศโลบายให้ท่านมองทะลุเป็นโลกเพดานเลยนะครับความหมายมันเป็นอย่างนั้นมองไปถึงล่างสุดๆเลยถูกต้องครับคือตัวเราจะขนาดโลกประดานท่านยังมองเห็น
ก็ใจแค่นี้ทำไมแต่มันจะไม่รู้โลกบาดาลยังมองเห็นมีความหมายเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเอาเท่เอาโก้เอาอะไรไม่ใช่นะครับนะฮะแล้วก็ยุคนี้นะก็มีนี่ด้วยครับมีตาหูมีอะไรครับจะบอกว่าต้องมีคุณถวันน่ะมีรูปอธิบายอยู่ตรงนี้ทำเป็นสไลด์ทำเป็นภาพทีวีครับเรียกว่าองค์เนี้ยความหมายที่สร้างคืออะไรแต่ละองค์อ่านมาครับตั้งไว้ตรงกลางก็ได้มาอ้าวดูก่อนนะครับทุกท่านที่มานะครับดูก่อนว่าเจ้าของที่นี่ตั้งเขาตั้งใจสร้างเหล่านี้เพื่ออะไรถ้าคนไปตั้งยมราชเนี่ยเพื่ออะไรอธิบายแล้วพอคนเข้ามาจะเข้าใจเวลาว่าเขาจะรู้อ๋อเขากำลังสแกนอยู่ใครดีใครไม่ดีถ้าเราไม่ใส่แว่นเข้าไปเนี่ยก็เป็นพระแม่ธรณีธรรมดาทั่วไปคนไม่ถามไม่ทักไม่ทวงครับนี่กำลังประจานมันเป็นกุศโลบายแห่งธรรมบอกสังคมไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องสแกนให้ดีมันเสื่อมใจคนสังคมไม่เสื่อมแต่ใจคนเนี่ยมันเสื่อมมากเรามองไม่ออกหรอกครับมันสิ่งที่อาจารย์พูดคุณมีซิกเซนซิกเซนใช่ยังไงแค่อาจารย์ง่ายๆเลยคนเดินมา5คนเพื่อนบอกว่าคนที่1อ่ะคบได้แต่คุณบอกว่าไม่ได้คบคนที่3ดีกว่าแล้วคนที่3ถูกพ่อคุณอ่านทะลุใจคนที่ไปอยาเทวราชจะถูกไทยที่ถ้าเขามีคําว่าลางสังขรณ์ในดวงนะครับแล้วทำไมคนที่1เขาบอกว่าดีล่ะพ่อเขาแต่งตัวดีใส่เพชรใส่ทองเยอะๆจริยวัตรงดงามพูดจาไพเราะเขาคิดว่าคนนี้ดีแต่ขอโทษซ่อนไม่ซ่อนดาบข้างหลังเต็มหมดพร้อมที่จะแทงมันทุกเมื่อแสดงว่าคุณมองคนแค่เปลือกคุณไม่มองไปที่ใจก็เหมือนสองคนสามีภรรยาที่รวยมหาศาลแต่แต่งตัวป้อนปอนแล้วมาระบอกคุณแต่งตัวปอนเราก็รู้อยู่ดีว่าคุณรวยเพราะอะไรเราอ่านเข้าไปในใจเขาเราไม่ได้อ่านแค่เปลือกที่เขาใส่ถ้าเวลาเขาไปไหนคนไม่ต้อนรับเขานะคนทั่วไปเขาตัดสินใจแต่พอเขามาเทวาลัยอาจารย์ลงมาหาเขาเลยพอรู้ว่าเขามีบุญก็ทำบุญเยอะมากครับแล้ววันที่11เขาก็มาถ้าได้อยู่ไกลไกลเขาก็เบียดคน1,900คนมหาจนได้มันก็บอกว่าลาบเข้านะไม่ต้องห่วง50ล้านแล้ววันนั้นหลังจากนั้นวันนั้นมามีคนมาเต็มเลยบอกไปนะเพื่อนแนะนำบอกโอ้เสียดายวันนั้นไม่ได้มานั่นคุณไตรลักษณ์ครบแล้วนี่ครับผมแล้วก็มีคนบารมีมาช่วยครับไม่ต้องห่วงรายการเขายิ่งปังก็คุณช่วยคนนี่ใช่ครับถ้าวันนี้รายการคุณพานิชเยอะๆจะก็ไม่ดูให้คุณละใช่เพราะว่ารายการผมไม่พานิชเลยก็ไม่พานิชถึงได้เข้าตัวไงเจ็บตัวไงครับคุณหมอรายการเจ็บตัวไม่เป็นไรก็รีเซ็ตใหม่ครับคุณหมออย่าเจ็บตัวอย่างน้อยที่สุดก็จะได้มีเงินไปต่อบุญเข้าใจด้วยนะครับก็ตามนี้ครับผมผมเลือกคนใช่ครับบ้านเลือกบ้านเลือกคนผมเลือกคุณใช่ครับผมเดี๋ยวดูว่าตอนนี้ที่ตั้งมีพระพรหมนะครับพระพรหมที่อยากตั้งแล้วก็รวมถึงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาซึ่งสวยมากๆคือเดี๋ยวให้พี่ถวันอธิบายพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาก่อนว่าทำไมถึงได้สวยงามและละเอียดแบบนี้ฮะดูการวางมือของท่านอ่อนช้อยงดงามจริงพ่อแม่ย่าเนี่ยเราจะมีพักมือของท่านอันนี้เนื่องจากว่าอันนี้วางที่มันเปลี่ยนที่วางนี่ที่วางเฉยๆก่อนครับนะครับแล้วส่วนพระพุทธสุโธก็เหมือนกันพลังของท่านเนี่ยยังไม่ได้ถูกเอามาตั้งนะครับต้องเหมาะสมมากกว่านี้ถูกครับแล้วก็วิจิตบรรจงนะครับวิจิตบรรจงทำให้มันผู้หญิงให้อ่อนช้อยผู้ชายในเรือนร่างอะไรของท่านต้องดูสง่างามครับให้สมกับเป็นพระพุทธสุโธไม่ได้เรียนอนาโตมีแต่เข้าใจลึกแต่เข้าใจลึกกว่าเขาเรียนอนาโตมีส่วนมหาปีเสียอาจารย์ครับมหาปีเสียงานเนี่ยจริงๆมันเป็นงาเดียวเราต้องการให้มันมีความเติบโตและงอกงามให้พุ่งเข้าไปมันสู่จักรยานจักรวาลเลยครับความเจริญงอกงามและเติบโตครับก็เลยทำเป็นคู่แดงกับเขียวสมบูรณ์กับอำนาจครับแต่ตอนเนี้ยปีเสียองค์เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงมันช่วยค้ำตัวคานนี้ไว้ทำให้คานตัวเนี้ยลดพลังของการทิ่มต่ำจะบอกว่าไม่รู้ทีเดียวก็มีของที่ข้อดีอยู่ถึงจะทิ่มไปที่พระเนตรแล้วไม่โอเคเดี๋ยวย้ายอย่าขยับแต่อย่างนั้นสุดก็ค้ำตัวโจทย์ตัวนี้ไว้นั้นในดีมีเสียในเสียมีดีบางอย่างเข้าใจบางอย่างผิดพลาดก็แก้กันใหม่นะครับมาไม่มีสีแสนำทางก็ทำตามจิตว่าแล้วจิตว่าก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ในนี้นะบอกเลย 90% ถูกนะแต่พอมันเปลี่ยนยุค8ไงไม่รู้ตัวแล้วเอ๊ะทำไม2ปีหลังมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันชั้นบ้านที่โรงหล่อก็เหมือนกันพอยุคเปลี่ยนเงินมันเข้ามาเยอะๆปั๊บอยู่ดีสะดุดตึกเมื่อก่อนไม่เคยมาต่อรองเท่าไหร่ทำเรื่องทำขอให้ทำเร็วๆนั่นเองไม่มีต่อรองเดี๋ยวนี้ต่อรองแล้วเปลี่ยนยุคเมื่อไหร่ครับเปลี่ยนยุคมา2ปีละเป็นอย่างนั้นไม่ก่อนครับ2ปีสุดท้ายตลอดเลยครับแต่งานมีตลอดนะบอกงี้ก่อนนะแต่ตอนนี้คือทำไม่ทันแล้วก็ไม่สุกเอาเผากินพอทำไม่ทันส่งงานไม่ทันก็ไปได้ตังค์สิงั้นตอนเนี้ยกุมใจตัวนี้อยู่นี่เขาทิ้งงานมาเขาทิ้งเงินไปพันล้านเลยนะพอกระทั่งอยู่อ่ะไม่อยู่ลูกน้องทำงานไม่เป็นงานเสร็จแล้วนายไม่ตัดสินกูก็ออกไม่ได้ก็ต้องรอนายเพราะว่าเดี๋ยวไปเยี่ยมชมนี่ก็อีพีหนึ่งบ้านเลือกคนจะไปดูให้ครับผม
ดีครับยินดีครับนั้นตรงเนี้ยวันเนี้ยเต็มที่ละนะครับใน EP 2นั้นตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราปรับไม่เยอะนะครับเพราะว่าโดยจิตของความเป็นกุศลของคุณถวันมันดีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าบางอย่างอาจจะเข้าใจพุทธนรักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทำเนี่ยถูกต้องหมดและสวยงามจะยกย่องให้เลยตั้มอัพให้2นิ้วเลยนะครับเก่งมากแต่เพียงแต่ว่าการวางไม่ได้เรียนหงจุ้ยย่อมวางตามจิตที่ปฏิภัทที่รักแล้วก็วางแต่วันนี้มาเราจะทำให้ทุกอย่างถูกต้องนะครับไม่มีอะไรบังอะไรไม่มีอะไรสูงกว่าใครต่ำกว่าใครและตรงไหนวางจัดให้ถูกจะบอกว่าการจัดทิ้งพระนั้นสำคัญมากนะครับนั้นวางลำดับพระสูงต่ำไม่บังกันเนี่ยพลังถึงจะเกิดทั้งหิ้งพระหลายๆครั้งที่เราไปดูหิ้งพระบ้านใครเนี่ยสวยครับสง่างามแต่เขาจัดผิดสลับตามตำแหน่งที่เขาเห็นว่ามันดีและชอบเอามาล้างเอามาส่งน้ำเครื่องกระถางธูปพอสุดท้ายตั้งดีแล้วก็ดีไม่จริงอย่าขยับครับอย่าขยับในฤกษ์ที่ไม่มีฤกษ์นั้นทำอะไรถามอาจารย์ได้ตลอดถ้าไปเสียอาจารย์ก็ถามอาจารย์ครับวันนี้ผมจะส่งน้ำพระตรงกับสงกรานต์ฤกษ์ดีไหมครับเอาไม่ได้ครับไปอีก3วันค่อยส่งนะได้ส่งก่อนหน้าได้ครับก็ไม่ได้ผิดแต่ต้องกลับมาตั้งอยู่ในฤกษ์อะไรอย่างนี้ปรึกษาได้ถ้าเขาชอบส่งนะแต่จริงถ้าเกิดว่าตั้งดีอยู่แล้วเนี่ยเอาผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดตัวท่านแล้วโดยไม่ต้องเคลื่อนท่านออกมาดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะกระถางธูปนี่ยังไงก็ห้ามเรื่องเรื่องแล้วมีเรื่องไปสักถามว่าแต่ละบ้านที่คุณแม่คุณพ่ ชอบเช็ดกระถางสะอาดแล้วยกขึ้นมาแล้วตั้งใหม่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องเบาะแว้งภายในบ้านแน่นอนและอย่างนึงคือเผาเหล้าคือจะได้เงินอยู่แล้วล่ะเงินก็หายไปผู้ชมครับรอตอนสุดท้ายไฟนอลมาจริงๆผู้ชมมาดูลายสภาพ109ผมมาดูว่า1ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วท่านถูกดึงดูดด้วยคุณบุญถึงแล้วคุณเป็นคนดีแล้วถึงได้ถูกถึงได้ไหว้ครับถึงแล้วมาไหว้ปุ๊บรับรองว่าปังแน่นอนที่ลายสภาพ109วันนี้ขอบคุณพิธวันด้วยครับสิ่งแรกก่อนที่จะเจ็บครับอีพีนี้ได้ครับคุณพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในลึกๆครับมันเป็นการพิสูจน์ว่าคนไหว้นั้นมีดวงตาเห็นธรรมหรือเปล่าผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมย่อมมองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่จิตที่อยู่ที่บ้านแล้วเพราะคนที่มาไหว้เทวไลก็เหมือนกันลูกหนูฝันครับล่าสุดวันก่อนดูดวงลูกหนูฝันว่ามีพระพิฆเนศยืนคู่กับเจดีเขาก็ไปเสด็จพระพิฆเนศเจดีเห็นอัยราเทวไลลบเล่าหนูลูกแค่19แม่ต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่หนูฝันหนูฝันแล้วก็มาแล้วก็เจออย่างเงี้ยนี่ยังไม่ได้หนูฝันเลยเจดีพระพิฆเนศครับนั้นจิตมันพาคนมาครับไม่ใช่พามาเพราะจัดรายการอะไรถ้าคุณจัดรายการโอ้โหโถยว่าทําบุญมีเยอะแยะก็ทําไมเค้าจะเลือกมากับสารพัดหมู่เพราะอะไรเพราะจิตเค้าพามาว่าตรงนี้เค้าปิติเหมือนกันตรงนี้มันมีพลังความปิติอยากมางั้นอยู่มาลึกๆอยู่ถนนก็มองไม่เห็นแต่มันมีพลังดึงดูดคนได้เพียงแต่ขาดสิ่งที่อาจารย์บอกว่าคนนํามาไหว้แล้วคนนําคนดีมาไหว้แล้วไหว้ปังที่นี่ต้อนรับคนแทบไม่ทันก็จะเป็นเช่นนั้นติดตามรายการบ้านเลือกคนของดีๆพลาดไม่ได้ทุกสัปดาห์เพราะว่าติดตามดูแล้วได้ใช้ไอเดียและรองว่าไปไหว้ตามปังแน่นอนคุณผู้ชมครับก็ขอให้รวยตามนี้ครับสมหวังและมีความสุขแล้วก็อวยพรผมเรียนเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับมาเยี่ยมร้านอิสรภาพ109ผมจัดทำทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อทุกคนนะครับไม่ใช่เพื่อตัวผมเองวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธงชัยและขอบคุณพี่บุ้ยดีครับแล้วก็ขอให้สิ่งที่คุณทำสำเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วขอบคุณครับและเป็นผลดีให้คุณสุขภาพแข็งแรงมาสายบุญต้องแข็งแรงแข็งแรงครับจะได้นำคนไหว้120ก็ยังเดินพาคนไหว้ได้อย่างแข็งแรงครับอาจารย์ให้คุณพ่ออวยพรคุณผู้ชมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับอยู่ลึกแค่ไหนถ้ามีคนพากระแสเข้ามาให้รู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาย่อมเปิดรับให้ทุกคนเข้ามาไหว้วันนี้อาจารย์มาเปิดมงคลให้แล้วนะครับชี้จุดต่างๆที่เป็นมงคลคุณเริ่มมาไหว้ตั้งแต่ยังไม่ย้ายก็ได้ก็จะเกิดมงคลขึ้นกับชีวิตครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนทำอะไรมาขอพระนเรศวรท่านประกาศให้ตรงเนี้ยมีคนเข้ามากราบไหว้บูชาและประสบความสำเร็จและขอให้ทั้งคนสร้างและคนที่มาไหว้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภมีพรอันประเสริฐตลอดกาลนานเทอญครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการบ้านเลือกคนยังไม่จบนะครับติดตามต่อสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีเวลา19:50 น.คุณผู้ชมครับนี่คือจุดใจหลักสำคัญของลานอิสรภาพ109ย้ำนะครับคำว่าลานอิสรภาพ109มาจากองค์ประธานองค์นี้ผมไม่รู้ว่าหลักการพิธวันเป็นยังไงคือพอสร้างองค์ประธานเนี่ยพิธวันทำองค์จำลอง15 เมตร 3 องค์ 3อากัปกิริยาสำคัญเอาไว้ให้พวกเราได้ปิดทองพระบาทได้ลูกพระบาทแต่พ่อเราเนี่ยเราจะต้องแต่ต้องได้ความหมายโชคลาภอยู่ตรงข้างหน้าแล้วไม่ใช่บัณฑิตแล้ว
ถนนตัวนี้เป็นโชคลาภแล้วรอบแล้วเริ่มเก็บเงินมาแล้วแล้วฝั่งนี้ยังเป็นบัณฑิตอ่ะแปลว่าคนมาไหว้แล้วมีเกิดตัวปัญญาแล้วเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าองศาตัวนี้องศาเดียวกับผังดาวของไอราเทวไลบ้านเลือกคน